ที่มันคาเดินหน้าหาพระองค์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีพี่น้องและยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้ามาในพระวิหารของพระเป็นเจ้าแห่งนี้เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทุกประการที่เราได้เคยได้รับและให้เราได้ฝากชีวิตของเราตลอดสัปดาห์ต่อไปนี้ไว้ในพระพรของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้คุ้มครองนำทางชีวิตของเราให้พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเช้านี้พี่น้องของเราขอมิสาอุทิศแด่โทมัสวาดีโพดำลูเซียสีไวโพดำปู่ย่าตายายครอบครัวคุณวริศราพรโพดำเป็นผู้ขอมิสาอุทิศแด่อันดรูวาสนามหัตกุลอันนาจำกัดมหัตกุลเปาโลร้อยตีเกียรติศักดิ์เกศรมาลาเปาโลชาติชายมหัตกุลมาตินปรารถนาภัยลาดสูงมัทธิวไวยพจน์มหัตกุลมาริอาชาวมักดาลาขิงมหัตกุลมาติโนแปงมหัตกุลฟรังซิสกาหรือมหัตกุลลูกทุกคนเป็นผู้ขอมิสาอุทิศแด่พ่อบานเนืองทองนายทรงสรรเนืองทองนายนิรันเนืองทองอลอยซิอุสชาญชัยเนืองทองนายโชคชัยเนืองทองครอบครัวคุณยายรสศรีเนืองทองเป็นผู้ขอครอบครัวนายธีรวัฒน์ผิวตาศาสตร์ขอมิสาอุทิศแด่พ่อยอนบอสโกหวังดีผิวตาศาสตร์คุณแม่คาลาอินแปงผิวตาศาสตร์คุณพ่อมาราโกสำรองพันวิไลคุณแม่มาริอามักดาเลนาแดงพันวิไลคุณพ่อยอแซบท่มผิวตาศาสตร์คุณพ่ออดัมรัตน์เนืองทองคุณแม่มาริอามักดาเลนาวิไลเนืองทองคุณน้ายอแซบสายทองพันวิไลและญาติพี่น้องขอมิสาอุทิศแด่พ่อปาวแม่จันเพ็งพี่เวียงชัยพี่ประสบพี่วินลองพี่ลำเพียนแม่จันทีและดาบตำรวจจรูนผ่านชัยครอบครัวนางพรเพชรผ่านชัยเป็นผู้ขอมิสาอุทิศแด่ดวงวิญญาณตาประยงยายถนอมผิวตาศาสตร์ปู่ควันย่าบุญมาผิวตาศาสตร์ปู่อินย่ากาบโพดำตาทองสิทธิ์ยายหนูลาอุทารุณคุณตาขาวคุณยายบัวผันทิพสุวรรณคุณณัฐพลโพดำเป็นผู้ขอมิสาอุทิศแด่พ่อเท่าสีทองแดงมหัตกุลแม่เท่าคำมีมหัตกุลพ่อปาวแม่จันเพ็ญมหัตกุลแม่เท่าจันทีมวงมะวงสานายเวียงชัยมหัตกุลนายประสบมหัตกุลนางบินลองเชยเดชนายณรงค์เชยเดชครอบครัวนางแพงศรีเป็นผู้ขอมิสาอุทิศแด่พ่อประยงผิวตาศาสตร์คุณแม่ถนอมผิวตาศาสตร์คุณตาสวัสดิ์วัดแผ่นลำครอบครัวนายรุ่งเรืองผิวตาศาสตร์เป็นผู้ขอมิสาอุทิศให้คุณตาหนินมหัตกุลคุณยายศรีประจันมหัตกุลตาตื่มเนืองทองยายผ่านเนืองทองนายศรีดาเนืองทองยวงประเสริฐสิริสวัสดิ์นางบุญศรีสิริสวัสดิ์เป็นผู้ขอมิสาอุทิศให้แม่แก้วประธานมหัตกุลพ่อสมเกียรติมหัตกุลพ่อรัตมณีมหัตกุลป้าลือมหัตกุลนายเกียรติศักดิ์มหัตกุลเป็นผู้ขอองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งได้นามว่าเป็นลูกแก่พระเจ้าผู้ลบล้างบาปของโลกได้โปรดรับดวงวิญญาณญาติพี่น้องเหล่านี้ให้ร่วมสุขกับพระองค์ในเมืองสวรรค์ตลอดนิรันดร ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนหน้า32จงมีแด่พระเป็นเจ้าและสันติสุขจงมีแด่มนุษย์ทุกคนขอสรรเสริญขอถวายพรขอนมัสการพระบิดาพระวาจาผู้ทรงสรรพานุภาพพระชุมพาน้อยยอมตายเพื่อล้างไถ่โทษโปรดเมตตาทานฟังคำลูกนี้วิงวอนพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวเป็นเจ้าร่วมสนิทกับพระบิดาพร้อมทั้งพระจิตในเกียรติมงคลสิริมงคลจงมีแด่พระเป็นเจ้าและสันติสุขจงมีแด่มนุษย์ทุกคนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ทรงปกครองทุกสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินขอทรงพระเมตตาประชากรของพระองค์ทูลวอนโปรดประทานสันติสุขของพระองค์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร อาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าอิสราเอลเอ๋ยท่านเป็นผู้รับใช้ของเราเราจะแสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้ามาในครรภ์มารดา
ให้เป็นผู้รับใช้พระองค์เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์ปัดนี้พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าตรัสกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพลังกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ของยาโคบขึ้นใหม่และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งเราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติเพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินพระวาจาของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัยข้าพระเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังแล้วพระองค์ก็ทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้าและทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้าพระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ไว้ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราหลายคนจะแลเห็นและมีความยำเกรงจะวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญรับข้าพเจ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆแต่ประทานหูให้ข้าพเจ้าฟังพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาปข้าพเจ้าจึงทูลว่าข้าพเจ้าอยู่นี่กำลังมาแล้วเชิญรับข้าพเจ้าในมวลหนังสือมีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้าเชิญรับข้าพระเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ในที่ประชุมใหญ่ถูกแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ปิดปากเลยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วเชิญรับข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัยบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งจากเปาโลซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระคริสต์เยซูติดตามพระประสงค์ของพระองค์และจากโซเทเนสพี่น้องของเราถึงพระศาสนาจักรของพระเจ้าที่อยู่ณเมืองโครินถึงผู้ที่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เยซูคือได้รับเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับทุกคนในทุกสถานที่ซึ่งทุกคนเรียกหาพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของเขาและของเราด้วยขอพระทัยสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตกับท่านทั้งหลายเถิดพระวาจาของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าเชิญยืนหน้า67พระวจนะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางหมู่เราผู้ใดที่ยอมรับพระองค์พระองค์ประทานอำนาจให้ผู้นั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้า